มาต่อที่เรื่องของศึกบาสเกตบอล NBA ในช่วงฤดูกาลปกตินะครับก็มีผลการแข่งขันของคู่ Charlotte Hornets ครับที่พบกับ Miami Heat มาฝ่านะครับ Hornets นั้นผลงานไม่ดีครับแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านพบกับ Heat ถือว่ามีแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจสูงทีเดียวครับโดยที่ Charlotte Hornets นะครับก็หยุดสถิติแพ้3เกมติดต่อกันนะครับหลังจากที่เปิดถิ่น Time Warner Cable Arena นะครับเจอกับทีมอย่าง Miami Heat นะครับคู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season ได้นะครับทีมรองแชมป์ฤดูกาลก่อนนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยตามหลังไปนะครับ44ต่อ46คะแนนแต่ว่าครึ่งหลังครับก็เริ่มไปนาทีกว่าเป็นเดวินเวดแล้วก็คริสวอชทำ3แต้มทำให้ฮีทเนี่ยตีเสมอได้นะครับที่49คะแนนเท่ากันนะครับหลังจากนั้นออเนสก็ถือว่าไม่ยอมแพ้นะครับเร่งเครื่องทำคะแนนก่อนที่เจสันแม็กเซลนะครับจะชูด2แต้มในช่วง45วินาทีสุดท้ายทำให้ออเนสนั้นจบควอเตอร์ที่3ไปด้วยการทำแต้มหนีห่างฮีทไปได้ถึง10คะแนนด้วยกันนะครับสกอร์ที่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่72ต่อ62ครับจากคะแนนนี้ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเป็นแอลเจฟเฟอร์สันนะครับที่ทำให้ออเนสบุกแหลกนะครับในขณะที่เดวินเวดก็ยังคงพยายามฮึดสู้เต็มที่นะครับทำให้ในช่วง9วินาทีสุดท้ายนะครับฮีทแล้วก็ตามขึ้นมานะครับแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างฮีทนะครับเมื่อชาบาสเนเปียร์ครับก็พลาดเสียฟาวล์เปิดโอกาสให้แคมบ้าวอลเกอร์ชูลูกโทษเก็บ2แต้มสุดท้ายนะครับทำให้ฮอร์เนตส์เปิดบ้านเอาชนะฮีทไปได้นะครับ96ต่อ89คะแนนนะครับก็สุดท้ายก็ถือว่าชนะขาดพอสมควรนะครับฮอร์เนตส์ก็หยุดสถิติแพ้3เกมติดลงได้นะครับพร้อมกับทำสถิติชนะ2แพ้3นะครับส่วนฮีทเนี่ยชนะ3แพ้2แมตช์นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นแอลเจฟเฟอร์สันที่เป็นเซ็นเตอร์ของทีมฮอร์เนตส์ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับทำดับเบิลได้ด้วยนะครับคือทำได้28แต้มแล้วก็ทำได้10รีบาวด์รวมไปถึง1แอสซิสต์นะครับไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับก็แพ้ให้กับทางด้านออร์แลนโดเมจิกไปนะครับ89ต่อ91คะแนนนะครับในขณะที่บอสตันเซลติกก็แพ้โตรอนโตแรปเตอร์107ต่อ110คะแนนครับบรุกลินเนตส์แพ้มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ91ต่อ98คะแนนครับดีทรอยต์พิสตันเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ได้98ต่อ95คะแนนมิลวอกกี้บัคส์ก็แพ้ชิคาโกบูลส์86ต่อ95คะแนนครับวอชิงตันวิซาร์ดนั้นต่อเวลาชนะอินเดียนาเพลเซอร์ได้นะครับ96ต่อ94คะแนนครับในขณะที่ซานอันเดโรสเปอร์สก็เอาชนะแอตแลนตาฮอคส์ได้หวุดหวิดนะครับ94ต่อ92คะแนนครับฟินิกซ์ซันแค่แพ้กับเมมฟิสกริซลีย์91ต่อ102คะแนนในขณะที่ยูทาห์แจ๊สก็เอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเรียร์สไปได้ครับ102ต่อ100คะแนนค่ะจากผลของบาสเกตบอลนะคะเรามาต่อกันที่อเมริกันฟุตบอลกันบ้างนะคะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับแฟนของมาร์คัสลาติมอร์ค่ะนั่นก็คือมาคัสลาติมอร์นะคะแรนนี่แบ็คของซานฟรานซิสโก 49ers นะคะตัดสินใจเลิกเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพแล้วค่ะหลังจากที่เขาเข้าลีกได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นนะคะอดีตผู้เล่นของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาค่ะวัย23ปีนะคะถูกดราฟต์เข้าลีกโดย 49ers เมื่อปี2013ค่ะแต่หลังจากที่ใช้ชีวิตเป็นนักกีฬาอาชีพได้เพียง2ปีเท่านั้นค่ะลาติมอร์ก็ต้องตัดสินใจอำลาวงการนะคะเนื่องจากว่าทนรับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าทั้ง2ข้างเนี่ยไม่ไหวโดยเมื่อปี2011นะคะเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่เข่าซ้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซ้ำค่ะที่เข่าขวาในปี2012นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เล่นให้กับมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาเทรนบอลกิผู้จัดการทั่วไปของ 49ers ค่ะกล่าวว่าสำหรับลาติมอร์เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆเพราะว่านับเป็นการสูญเสียของทีมที่จะต้องเสียผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มุ่งมั่นตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะทีมมีความสุขค่ะที่ได้ร่วมงานกับลาติมอร์ค่ะหลังจากนี้ก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตที่เขาได้เลือกนะคะหลังจากนี้ค่ะลาติมอร์ก็จะกลับไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนานะคะในสาขาสาธารณสุขค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับเงินประกันอุบัติเหตุอีก 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ So here's Lattimore on the carry กีฬาก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะในการฟุตบอลนี่มีการกระแทกกันสุดๆจริงๆต้องแข็งแกร่งมากๆเลยไปต่อที่เรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับยูโรเปียนทัวร์ก็กำลังมองหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่นะครับภายหลังจากที่มีการประกาศลงจากตำแหน่งของจอร์จโอเกรดี้นะครับที่อยู่กับยูโรเปียนทัวร์มานานกว่า40ปีครับ
แล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งจนถึงที่มีผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งสืบทอดเขาไปนะครับโดยที่จอร์จโอเกรดี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่คอยดูแลและบริหารการแข่งขันกอล์ฟชายยุโรปถึง3ทัวร์ด้วยกันมาตั้งแต่ปี2005ครับโอเกรดี้นั้นรับตำแหน่งประธานของยูโรเปียนทัวร์ตลอดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2016ที่นครริโอเดจาเนโรด้วยนะครับโดยที่บริหารวัย65ปีมีส่วนสำคัญที่ทำให้กีฬากอล์ฟกลับมาแข่งขันในศึกโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ112ปีนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์คัพได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันแหละครับ A game of pressure and how you deal with it A tour of champ ไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับTrue Sport Today วันนี้ครับเน้นที่เรื่องของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับคู่แอสเตรัสกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับตีหนึ่งทางทูสปอร์ต1และทูสปอร์ต HD 2ครับส่วนเบชิกตาสกับปาติซานครับตีหนึ่งทูสปอร์ต2ในช่วงเวลาตีหนึ่งกับตีสามนะครับแซงเอเตียนกับอินเตอร์นะครับตีหนึ่งทูสปอร์ต3และทูสปอร์ต HD ช่วงเวลาเดียวกันครับแอสตรากับเซลติกนะครับทูสปอร์ต5ซูริกกับเบียร์เรียลทูสปอร์ต6และช่อง ASN ครับขณะที่ในกอล์ฟกับ PSV True Sport 7และ True Sport HD 3เอเวอร์ตันกับลิวนะครับ True Sport 1 True Sport HD 2และช่อง True 4U นะครับคู่นี้เตะตี3นะครับจากนี้ก็จะเป็นพวกตี3หมดนะครับเดนมาร์กเคียฟกับอัลบอกนะครับทาง True Sport 2นาโปลีกับยังบอยส์ครับ True Sport 3และ True Sport HD ฟิออร์กับ PAOK นะครับ True Sport 5และ ASN ครับเซบียากับซองดาลิเอชนะครับทูสปอร์ต6แล้วก็ทูสปอร์ต HD 3มีเกียววอร์ซอกับเมตาลิสคาคีฟนะครับทูสปอร์ต7ในขณะที่ศึก NFL นะครับในฤดูกาลปกติครับซินซินเนติกับคลิฟแลนด์8โมง25นาทีครับเช้าวันศุกร์นะครับทูสปอร์ต HD ถ่ายทอดสดขณะที่ NBA ครับฤดูกาลปกติฮิวสตันกับซานอันโตนิโอสเปอร์สครับ8โมงเช้าทูสปอร์ต3แล้วก็ทูสปอร์ต HD 3ครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีชมริกันเกมส์ดึกวันนี้นะครับมีกอล์ฟ PGA ทัวร์ Sanderson Farms Championship นะครับรอบแรกช่วงตี2ครับ True Sport 5ส่วน Panasonic Open นะครับนี่เป็นกอล์ฟ Asian Tour นะครับรอบแรกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเริ่มทำการแข่งขันกันอีกประมาณ2ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับบ่าย 2:30 น. True Sport 5ถ่ายทอดสดครับทุกท่านก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดนะคะรวมถึงผลของกีฬาต่างๆรวมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะคะที่ www.facebook.com นะคะ /sp2day ค่ะอย่างไรก็คืนนี้นะคะก็ชมรายการ Sport Today ก่อนแล้วค่อยออกไปลอยกระทงก็ยังทันนะคะและสุดท้ายค่ะจะลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยไฮไลท์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะตอนนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ